ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักและทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานสู่ความผาสุกแก่ปวงประชาและประเทศชาตินายชาลีนพวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริกอรมน.จังหวัดสตูลบ้านเขาไคลอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลที่ได้เข้าศึกษาเรียนรู้แนวทางการเกษตรตามรอยพยุคลบาทจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเองจนประสบผลสำเร็จด้วยการทำเกษตรผสมผสานโดยไม่พึ่งพาสารเคมีแต่ได้ผลผลิตเจริญงอกงามอีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากกิจกรรมแต่ละชนิดสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและยังได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้บริการแก่ผู้ที่สนใจเนื่องจากการประกอบอาชีพการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์มักจะมีปัญหาทางด้านต้นทุนการผลิตที่มีมูลค่าสูงในขณะที่การขายผลผลิตทางการเกษตรมักไม่ได้ราคาดีเท่าที่ควรเกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาทางด้านรายได้จากการผลิตไม่คุ้มทุนซึ่งการเกษตรผสมผสานที่มีหลากหลายกิจกรรมจะสามารถลดต้นทุนการผลิตบางอย่างลงได้อย่างมากโดยใช้ผลพลอยได้จากกิจกรรมหนึ่งไปเป็นปัจจัยการผลิตของอีกกิจกรรมหนึ่งทำให้ระบบการผลิตโดยรวมมีต้นทุนที่ลดลงนายชาลีได้แนะนำการเลี้ยงปลาแบบประหยัดต้นทุนที่เป็นการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในหนึ่งบ่อจะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์พร้อมกับขุดคลองไส้ไก่ระดับความลึกที่แสงแดดส่องถึงทำหน้าที่กระจายความชุ่มชื้นไปให้แปลงเกษตรและเป็นแหล่งกำเนิดของแพลงก์ตอนเพื่อเป็นอาหารปลาแบบไม่ต้องหาซื้อส่วนพืชผักที่ปลูกได้ใช้เป็นอาหารให้ปลากินพืชเมื่อออกลูกก็จะเป็นอาหารให้ปลากินเนื้อที่ขายได้ราคาสูงกว่าเป็นหนทางในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ที่สำคัญยังนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารอีกด้วยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านสอนเราว่าให้เลี้ยงปลาที่ต้นทุน0บาทแล้วก็ปลาเนี่ยจะเป็นปลาสะอาดปลอดภัยคนบริโภคเนี่ยกินแล้วสุขภาพก็ดีนะครับแล้วก็คนขายก็ได้ราคานี่คือใบมันสำปะหลังพืช4อย่างที่เราควรจะมีในการเลี้ยงปลาต้นทุน0บาทเนี่ยก็คือมันสำปะหลังข้าวโพดกล้วยหญ้าเนเปียนะครับปลาเหล่านี้เขาถูกฝึกแล้วเขาจะกินพืชเลยดังนั้นเราจะมีพ่อแม่ปลาไว้จำนวนเยอะเพื่อที่จะให้ออกลูกเยอะๆแต่เราไม่ต้องการปลากินพืชราคาในตลาดเนี่ยกิโลละ780บาทแต่ไอ้เจ้าปลากินเนื้อมันกิโลละ120บาทยิ่งเป็นปลาสีเขียวเนี่ยก็กิโลถึง150บาทต้นทุนเนี่ยนะครับเราไปซื้อจากประมงชายฝั่งตัวละ12บาทก็ประมาณ4นิ้วท่านใช้เวลาเลี้ยง1ปี1ตัวจะน้ำหนักประมาณ1กิโลนั่นหมายความว่าขายได้120ถึง150บาทโดยไม่มีต้นทุนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังได้ปลูกฝังความมีจิตอาสาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมภายใต้สถาบันพัฒนาจิตอาสาสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีจิตใจเสียสละทำประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขเมื่อได้ทำความดีประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนที่เนี่ยได้มาเรียนรู้กระบวนการเรื่องของศาสตร์พระราชาหรือศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเขาก็ไปเป็นจิตอาสาออกไปแนะนำอย่างแรกตัวเองทำแล้วก็ให้คนอื่นมาเรียนรู้นะครับเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทำอาชีพให้กับตัวเองรวมไปถึงนำสิ่งที่ตัวเองผลิตเนี่ยไปขายเลี้ยงครอบครัวบางส่วนก็ไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนในครอบครัวในชุมชนอาชีพที่ได้เรียนรู้ไปจากสถาบันก็คือมีการเพาะเห็ดค่ะแล้วก็การปลูกผักสวนครัวค่ะสามารถทำให้เรามีรายได้เสริมของครอบครัวค่ะแล้วก็สามารถปลูกจิตสำนึกให้กับลูกของเราค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ช่วยครอบครัวและพ่อแม่ทำให้หนูได้มีรายได้เสริมแล้วก็ได้เก็บตังค์ได้ออมได้นำเงินไปซื้อของต่างๆที่ต้องการแล้วก็จะนำความรู้ที่สถาบันได้ให้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนและคนอื่นในชุมชน
แบ่งปันให้คนอื่นได้ไปมีรายได้เสริมเหมือนกันค่ะนับเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จจากพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างความสุขให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพมั่นคงและพร้อมจะเผยแพร่ขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนยกระดับเศรษฐกิจรากฐานให้แข็งแรงและยั่งยืนสืบไปสรมนธรรมรัตน์ทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง